รที่เราจะได้ชมกันเร็วๆนี้นะคะเมื่อวานนี้เราก็ได้ดูเบื้องหลังกันไปแล้วนะคะสำหรับละครสี่เรื่องด้วยกันนะคะช่วงนี้เราก็จะมาดูเพลงประกอบละครกันบ้างนะคะสำหรับละครเพลงประกอบเรื่องผมอาถรรพ์เนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าแนวนี้เป็นแนวหลอนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเพลงประกอบละครเรื่องนี้เนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะผู้ที่มาขับร้องนะคะก็คือน้องชบากฤติมาแจ้งสวัสดิ์ใช่ไหมคะเพลงนี้ชื่อว่าไม่ปล่อยค่ะซึ่งน้องชบาเนี่ยก็บอกว่าการถ่ายทอดอารมณ์สำหรับเพลงนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่มาถ่ายทอดอารมณ์แนวเพลงละครแล้วก็แนวเพลงหลอนด้วยปกติเนี่ยเธอก็จะแบบว่าเพลงเศร้าๆแนวอกหักอะไรงี้แต่แนวหลอนแต่เท่นะร้องเพลงแนวหลอนถามว่าแนวอะไรแนวหลอนบอกว่ายังไม่เคยร้องเพลงแนวนี้เหมือนกันนะคะบอกได้ยินครั้งแรกเนี่ยถึงกับนอนไม่หลับเลยทีเดียวค่ะชื่อเพลงไม่ปล่อยค่ะเป็นเพลงประกอบละครผมอาถรรพ์เป็นเพลงประกอบละครเรื่องแรกที่ชบาร้องเลยตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนแรกที่ได้ฟังเดโมก็ขนลุกกันเลยทีเดียวนอนไม่หลับเลยคืนนั้นเนื้อหามันก็จะพูดถึงเกี่ยวกับความแค้นกับความรักนะคะของคนที่เหมือนกับโดนทำร้ายโดนรังแกจากคนที่ตัวเองรักซึ่งเพลงนี้มันจะบอกอยู่คำหนึ่งว่าความชั่วน่ากลัวกว่าผีเพลงมันพูดถึงความแค้นเป็นหลักนอกจากเรื่องความแค้นแล้วอ่ะมันยังมีมูดของความเสียใจว่าทำไมเราต้องโดนอะไรอย่างนี้เพลงนี้เป็นตัวแทนของพี่น้ำตาลค่ะค่ะเป็นไงคะชอบคำนี้มากเลยค่ะคำว่าความชั่วน่ากลัวกว่าผีใช่ค่ะตอนนี้ผีนี่ไม่ค่อยน่ากลัวแล้วนะคะบางทีผีตลกๆทำให้เรามีความสุขใช่